สวัสดีจ้าทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง E D Bar b a วันนี้เราจะมาสอนทุกคนเนี่ยเลือกส่วนผสมหรือว่า active ingredient ที่มันเหมาะสมแล้วมันช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหลายๆคนเนี่ยถามเรามาเยอะมากว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยควรใช้อะไรดีเราก็เลยแบบสรุปแล้วก็มาทำคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้กับทุกคนเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เอาความรู้เนี้ยไปใช้ต่อได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยทุกคนเราก็ควรมารู้ก่อนว่าผิวแพ้ง่ายมันคืออะไรผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวเราชั้นผิวต่างๆเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอชั้นผิวไม่แข็งแรงมันจะทำให้เวลาเราใช้สกินแคร์อะไรก็ตามหรือว่าเราเจอภาวะแวดล้อมพวกแสงแดดฝุ่น PM 2.5 อะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ซึ่งผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับทุกสภาพผิวเลยนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่าผิวแพ้ง่ายจะเกิดขึ้นกับคนที่แบบหน้าแห้งโดยเฉพาะอันนี้ไม่ใช่เลยเพราะผิวแพ้ง่ายมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสกินไทป์หรือว่าทุกชนิดของผิวไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวขาดน้ำผิวแห้งผิวปกติว่าผิวผสมทุกอย่างสามารถเกิดเป็นผิวแพ้ง่ายหมดเลยหลักการข้อแรกเลยในการเลือก active ingredient ที่จะมาช่วยในคนที่ผิวแพ้ง่ายนะทุกคนอย่างแรกก็คือต้องมี active ingredient ที่มันช่วยในการลดการอักเสบโดยสารในการลดการอักเสบในท้องตลาดเนี่ยมีหลายตัวมากแต่เราจะยกตัวอย่าง3ตัวที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบแล้วก็ใช้ได้ผลจริงมาให้ทุกคนได้ฟังกันตัวแรกเลยก็คือเอ็กโตอินเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสารสกัดใหม่มันเป็นสารสกัดที่ได้จากแบคทีเรียที่ชื่อว่า Halomonas elongata ซึ่งมันเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมหน่อยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาคิดว่าถ้ามันอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันแบบทรหดได้มันก็ต้องมีสารอะไรสักอย่างจากตัวแบคทีเรียตัวนี้ที่มันจะช่วยในการแบบปกป้องผิวได้มันก็เลยเป็นที่มาของการสกัดสารเอ็กโตอินจากแบคทีเรียชนิดนี้เอามาใช้นั่นเองซึ่งมันก็มีงานวิจัยแบบเยอะมากมายนะว่าสารตัวนี้มันทำอะไรได้หลายๆอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสารตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างข้อแรกเลยนะเอ็กโตอินเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้ก็คือมันมีผลลดการอักเสบเนี่ยเทียบเท่าหรือว่าคล้ายกับการใช้สเตียรอยด์เลยแล้วมันก็ยังมีงานวิจัยใช้ครีมเนี่ยที่มีเอ็กโตอินผสมเนี่ยไปใช้ในคนที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบระดับน้อยถึงปานกลางผลปรากฏว่ามันสามารถลดการอักเสบได้มันก็เลยสรุปได้ว่าตัวเอ็กโตอินเนี่ยมันลดการอักเสบได้ด้วยและไม่เพียงลดการอักเสบมันยังช่วยปกป้องแล้วก็ป้องกันการอักเสบได้อีกด้วยข้อที่2เลยก็คือมันช่วยลดผลการระคายเคืองการอักเสบหรือว่าผลที่ตามมาจากการโดนรังสี UVA UVB ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยข้อที่3คือมันยังช่วยเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีด้วยมีการศึกษาว่าการใช้เอ็กโตอินเนี่ยมันเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์หรือว่าช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะทำร้ายเซลล์ต่างๆได้ข้อที่4ตัวน้องเขาเนี่ยยังมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากมลภาวะหรือว่ามี anti pollution นั่นเองข้อที่5เลยก็คือน้องเขาเนี่ยมันช่วยลดค่า TEWL ก็คือ Tan Epidermal Water Loss มันเป็นค่าที่วัดการระเหยน้ำออกจากผิวถ้าค่าเนี่ยสูงมากก็คือน้ำจะระเหยออกจากผิวได้มากแต่ว่าค่าเนี่ยมันน้อยมันก็จะแสดงว่าน้ำเนี่ยระเหยออกจากผิวได้น้อยลงมันก็จะยิ่งเป็นข้อดีสรุปง่ายๆเลยก็คือมันก็เลยสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้อีกด้วยข้อสุดท้ายเลยก็คือตัวมันเนี่ยเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีตัวเอ็กโตอินเองเนี่ยมันสามารถดูดน้ำให้เข้าไปรอบๆตัวมันได้ก็จะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอีกทางหนึ่งคิดง่ายๆเวลาเราทาเอ็กโตอินใช่ไหมเอ็กโตอินซึมลงไปใต้ผิวตัวโมเลกุลมันเนี่ยมันจะดูดน้ำรอบๆตัวมันเลยทุกคนทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเองซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเอ็กโตอินเนี่ยที่จะหวังผลได้นะเพราะว่าหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดเนี่ยจะใส่มาน้อยมากประมาณแบบ 1-2% แต่ว่าเอ็กโตอินที่มันจะสามารถหวังผลได้แบบที่เราพูดไปเลยแบบตั้งแต่ต้นน่ะก็คือต้องอยู่ที่ประมาณ 5-7% ซึ่งตัวเอ็กโตอินเนี่ยก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มีการศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่เราชื่นชอบสารตัวเดียวเนี่ยคุณสมบัติค่อนข้างครอบคลุมมากก็เป็นอะไรอีกตัวหนึ่งที่ควรมองหาในสกินแคร์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนั่นเองสำหรับสารที่ลดการอักเสบตัวที่2เลยอันนี้ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วก็คือตัวไนซีนามายหรือว่าวิตามิน B3 ซึ่งตัวนี้มันก็มีแบบประโยชน์เยอะแยะมากมายพอๆกับเอ็กโตอินเลยก็คืออย่างแรกก็คือมันสามารถช่วยลดการอักเสบได้อย่างที่2 ช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ข้อที่3เลยก็คือมันสามารถยับยั้งการสร้างเมลาโนโซมได้ก็คือช่วยในการ brightening หน้าก็จะกระจ่างใสขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครอบคลุมเหมือนกันเราก็เลยจะค่อนข้างจะแนะนำให้คนที่ผิวแพ้ง่ายอย่ามองหาแล้วก็ไนอาซินามายยังเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอีกด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าใครผิวแพ้ง่ายเป็นสิวหน้ามันไนอาซินามายเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์และการมองหาไนอาซินามายเนี่ยควรมองหาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 4-10% ไม่ควรน้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้เพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพหรือว่าได้เอฟเฟกต์แบบที่เราพูดมาทั้งหมดและตัวต่อมาเลยสารตัวที่3ที่เราชอบแนะนำหลายๆคนหรือว่าเราชอบใช้ในสกินแคร์ที่มันมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบก็คือ Licorice Extract หรือว่าสารสกัดจากชะเอมเทศนั่นเองซึ่งสารสกัดตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์ครอบคลุมหลายตัวมากเลยนะอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถช่วยลดการอักเสบได้อย่างที่2ก็คือเป็นสาร Antioxidant แล้วก็อย่างที่3คือมันยังมีผลในการเป็น Brightening Effect หรือว่าเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเหมือนกันและข้อที่2ข้อแรกก็คือเลือกส่วนผสมที่มันช่วยลดการอักเสบใช่ไหมและข้อที่2ก็คือเลือกส่วนผสมที่มันมีสารที่มันช่วยเสริมการสร้างชั้นผิวให้แข็งแรงโดยหลักการเสริมชั้นผิวง่ายๆเนี่ยทุกคนต้องมองหาส่วนประกอบที่มี3ตัวอย่างแรกเลยก็คือเซรามายอย่างที่2ก็คือคอเลสเตอรอลอย่างที่3ก็คือแฟตตี้แอซิดถ้าสกินแคร์ไหนมันมีครบ3ตัวก็แสดงว่ามันช่วยในการเสริมชั้นผิวแล้วก็เสริมสกินแบรีเออร์เราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับการเสริมชั้นผิวหรือว่าสกินแบรีเออร์มากเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากบอกเลยว่าเบสิกที่สุดแล้วก็พื้นฐานที่สุดเลยก็คือถ้าเราอยากผิวแข็งแรงเราต้องมีสกินแบรีเออร์ที่แข็งแรงเอาง่ายๆนะสกินแบรีเออร์เนี่ยเหมือนเสาบ้านถ้าเสาบ้านเราไม่แข็งแรงอะเวลาเราเจอพายุอะไรแบบนี้บ้านเราก็จะตุยแล้วก็ย่อยยับไปได้ผิวก็เช่นกันถ้าชั้นผิวเราแข็งแรงก็แสดงว่าพื้นฐานเราแข็งแรงเสาบ้านเราแข็งแรงต่อให้เราจะเผชิญอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรังสี UV หรือว่ามลภาวะต่างๆมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ผิวเรายังแข็งแรงอยู่ได้เราจะย้ำอีกรอบเลยว่าสกินแคร์รูทีนสำหรับทุกคนเนี่ยต้องมีมอยเจอไรเซอร์ที่มันช่วยเสริมชั้นผิวได้ยิ่งคนที่ผิวขาดน้ำเนี่ยก็ยิ่งต้องมีอีกด้วยข้อที่3เลยต้องหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเอาเป็นว่าต่อให้เราผิวเราแข็งแรงเนี่ยเราจะใช้สกินแคร์อะไรก็ได้ถูกไหมแต่เมื่อใดที่ผิวเราอ่อนแอแล้วก็ระคายเคืองง่ายเราก็พยายามเลี่ยงสารพวกนั้นไปก่อนไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนนั่นเองส่วนข้อที่4เลยเราควรจะเลือกtexture เพราะว่า texture เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าอะไรครีมที่ดีคือครีมที่ทาถ้าเราซื้อมาส่วนประกอบดีมากแต่ว่า texture แบบโอ้โหหนักไปหนาไปแล้วเราไม่แฮปปี้ตอนทาควรจะเลือก texture ที่มันเบาสบายแล้วก็ทาง่ายวันนี้เราก็เลยจะเอาสกินแคร์ที่เราชอบใช้ตอนที่ผิวเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้ง่ายหรือว่าเวลาเราไปเลเซอร์ไปกดสิวเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันโดยเราเนี่ยคัดเลือกคัดสรรมาทั้งหมด4ตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกตัวที่เราชอบใช้ก็คือตัว Resiskin Resistant Skin with Ectymolite ถ้าใครติดตามเพจเราอะคือเราใช้น้องคนนี้มาประมาณแบบเกือบจะ2 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มทำเพจต้นๆเลยนะสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวได้ใน Facebook ได้เลยก็คือน้องคนนี้อย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นเวชสำอางดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารระคายเคืองเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแอลกอฮอล์หรือว่าพาราเบนนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญน้องคนนี้เขามีเอ็กโตอินถึง 7% ทุกคนดังนั้นเนี่ยสามารถหวังผลประโยชน์ทุกอย่างของเอ็กโตอินได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วยลดการอักเสบช่วยปกป้องผิวจากการอักเสบแล้วก็ช่วยลดการแบบ damage จาก UVA UVB แล้วก็ยังเป็นตัว anti pollution ได้ด้วยแล้วก็เป็น moisturizer ได้อีกเป็น antioxidant ได้อีกแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียน้ำจากผิวได้อีกก็คือค่อนข้างจะครอบคลุมมากจริงๆสำหรับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญเขายังช่วยเสริมชั้นผิวได้ด้วยก็คือมีเซรามายคอเลสเตอรอลแล้วก็ fatty acidครบเลยก็คือติ๊กถูกทุกข้อที่เราบอกในหลักการการเลือกมอยเจอไรเซอร์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายส่วนข้อสุดท้ายเท็กเจอร์คือน้องคนนี้เท็กเจอร์เบามากทุกคนคือเท็กเจอร์เขาจะเป็นเหมือนเจลๆอะไม่ใช่เป็นครีมที่หนักอะไรมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยหรือว่าใครที่มีอาการคันหรือว่ามีอาการเซฟเดิมเนี่ยก็สามารถใช้น้องคนนี้ได้เลยเพราะว่ามีส่วนผสมที่ช่วยลดการอักเสบเสริมชั้นผิวได้ไม่มีสารระคายเคืองแล้วก็ texture ดีมากใช้งานง่ายตัวนี้ก็เป็นอะไรตัวที่เราแนะนำมากทุกคนต่อมาที่เราจะแนะนำเลยก็คือตัว CeraVe Facial Moisturizing Lotion ตัว PM ตัวนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า CeraVe มันสามารถเสริมชั้นผิวได้ถูกไหมแล้วก็ตัวนี้เขามีส่วนผสมของไนอาซินามายประมาณ 5% ดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะติ๊กถูกทุกข้อเหมือนกันแล้วก็ texture เนี่ยดีตัวนี้ก็แนะนำตัวต่อมาเลยก็คือตัว Cammedis Ultra Hydration Gel เขามีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะมากที่มันช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็ตัวนี้เป็น moisturizer อีกตัวหนึ่งที่ดีถ้าใครหน้าแบบเกิดอาการคันระคายเคืองหรือว่าแพ้ง่ายตัวนี้ก็แนะนำแล้วก็เป็นตัวที่ texture ดีที่สุดในแบรนด์ของ Cammedis แล้วส่วนตัวสุดท้ายที่เราจะแนะนำเลยก็คือตัว Eucerin Ultra Sensitive Repair Cream ตัวนี้ก็จะมี Resiskin Extract ที่มันจะช่วยในการลดการอักเสบได้แล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองลดอาการคันได้ดีตัวนี้ก็สามารถใช้ในคนที่เป็นเซฟเดิมได้อีกด้วยอีกคำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามมาก็คือถ้าผิวแพ้ง่ายจะสร้างสกินแคร์รูทีนหรือว่าจะจัดตารางการทาครีมยังไงเอาง่ายๆเลยนะหลักการก็คือใช้สกินแคร์ที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะลดการเลเยอร์ให้ได้มากที่สุดเพราะยิ่งเลเยอร์ครีมหลายๆตัวมันก็จะเสี่ยงต่อการอุดตันถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบหน้าระคายเคืองง่ายจริงๆไม่รู้จะใช้อะไรก็ใช้ moisturizer ที่เราแนะนำไปที่มันจะช่วยเสริมชั้นผิวแล้วก็ใช้กันแดดก็คือจบเลยส่วนการล้างหน้าเนี่ยก็ล้างหน้าให้สะอาดก็คือ cleansing cleanser แล้วก็ moisturizer เสริมชั้นผิวแล้วก็ sunscreen นี้ก็คือจบเลยส่วนตอนกลางคืนก็แค่ล้างหน้าแล้วก็ moisturizer ก็คือจบใช้น้อยที่สุดพอผิวเราแข็งแรงเราค่อยไปหาอะไรมาใช้มากขึ้นหรือว่าหาออปชั่นอื่นมาเสริมได้มากขึ้นแล้วตัวที่เราแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ในผิวแพ้ง่ายได้เท่านั้นนะใครที่กำลังรักษาสิวแล้วเกิดการใช้แบบกลุ่มยาพวกเทรติโนอินหรือว่าดริฟเฟอรีนก็สามารถใช้ moisturizer พวกนี้เข้ามาได้ก็คือมันจะช่วยทั้งเสริมความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดผลระคายเคืองหรือว่าผลข้างเคียงจากการใช้กลุ่มยาวิตามิน A ได้ด้วยสรุปเลยสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าอยากเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวก็สามารถใช้สกินแคร์หรือว่าใช้หลักการที่เราแนะนำไปตั้งแต่ทั้งคลิปได้เลยนะมันก็จะเป็นประโยชน์กับผิวทุกคนก็จะมีชั้นผิวที่แข็งแรงแล้วก็สามารถลดการระคายเคืองได้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้ตัว Resiskin นะคือเขาก็มีโปรดีๆมาบอกก็คือตอนนี้มันมีโปรที่ Shopee ก็คือโปรวันที่7เดือน7นั่นเองถ้าใครซื้อวันที่7ถึง9กรกฎาคมนี้นะต่อที่1เลยก็คือใส่โค้ด RESI1050 RESI1050 เนี่ยจะลดไปเลย200บาทก็คือลดจาก 1,050 เหลือ950บาทต่อที่2เลยก็คือแถมบอดี้โลชั่น140 ml มูลค่า950บาททันทีสินค้ามีจำนวนจำกัดนะทุกคนก็สามารถไปตามได้แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกก็คือคุ้มค่ามากถ้าใครอยากได้ Resiskin เนี่ยสามารถซื้อตามช่องทางออนไลน์ของ Resiskin ได้เลยสำหรับวันนี้เราก็ได้มาพูดแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการเลือกสกินแคร์สำหรับผิวแพ้ง่ายไปแล้วสำหรับใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถเมนมาได้เลยหรือว่าใครมีคำถามอะไรก็เมนมาได้เลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง E D Bar b a ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย